ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มันเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช1878ใจกลางเกาะอังกฤษมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเกิดคำถามกับม้าที่พวกเขาพบเห็นอยู่ในทุกวันไอ้สงสัยอ่ะเนี่ยม้าที่กำลังวิ่งเนี่ยมันจะมีสักครั้งไหมที่แบบขามันลอยพร้อมกันน่ะจากคำถามทำให้ช่างภาพลูกครึ่งชาวอังกฤษอเมริกันเอ็ดเวิร์ดเจมส์มาร์กาเร็ตได้คิดค้นการสร้างการถ่ายภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะจับภาพม้าที่กำลังวิ่งแต่เราคงไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นผมขออนุญาตเร่งเวลาพาทุกคนมาอีก106ปีต่อจากนั้นณปีคริสตศักราช1984ถือเป็นปีที่ให้กำเนิดหนังดีๆออกมาขยี้ใจนักดูหนังมากมายเกรมลินส์ Ghostbusters Hey, anybody see a ghost? A Nightmare on Elm Streetรวมถึง The Terminator Day is it? The date 12สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาจจะแปลกหูแปลกตากันนิดนึงนะฮะเพราะว่ารายการใหม่รายการนี้เนี่ยชื่อว่าหนอนหนังกลางแปลง เอาจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยแม่งเกิดจากแฟนๆหนอนหนังเลยเว้ยคือมีคำถามหลายคำถามมากแล้วผมไม่รู้ว่าจะตอบทุกคนยังไงพี่ไม่ลองทำคอนเทนต์อื่นเหรอพี่ไม่ทำประวัติคนนั้นคนนี้เนี่ยมันมีคำถามแบบเนี้ยเกิดขึ้นมากมายผมจึงแบบแม่งสรุปแล้วรวบยอดเอาเลยเฮ้ยทำหนังกลางแปลงดีกว่าซึ่งคอนเซ็ปต์ของหนังกลางแปลงนะบอกก่อนนะว่าคือการที่ผมจะหยิบยกประวัติศาสตร์หยิบยกข้อมูลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกอย่างเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หนังกลางแปลงมันจะเป็นเหมือนการที่ออกมาเล่าประวัตินักแสดงประวัติภาพยนตร์ประวัติผู้กำกับออกมาพูดถึงเทคนิคแบบนั้นแบบนี้แล้วพอมันเป็นเรื่องการเล่าประวัติการพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าแม่งน่าจะเป็นรายการที่ไม่ต้องเห็นหน้าผมอะน่าจะเป็นรายการที่ทุกคนได้เห็นภาพจริงๆเว้ยถ้าพูดถึงประวัติก็ได้เห็นหน้าของคนคนนั้นจริงๆและอีกอย่างคือต้องการทำให้มันดูแปลกและแตกต่างจากหนังรีวิวเดิมที่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเฮ้ยรายการใหม่เนี่ยเหมาะกับคำว่ากลางแปลงมากเลยเว้ยพูดถึงหนังกลางแปลงอ่ะในสมัยก่อนน่ะหนังกลางแปลงอ่ะของไทยอ่ะเริ่มต้นจากการเอาฟิล์มมาฉายเว้ยตามต่างจังหวัดตามชนบทนึกภาพป่ะแล้วมีคนพากย์เสียงหนังบางเรื่องอ่ะมีคนพากย์เสียงคนเดียวนะเว้ยพากย์ทั้งเรื่องเลยนึกภาพป่ะพากย์เป็นตัวโกงตัวไล่พากย์เป็นพระเอกนางเอกแม่งคนเดียวเอาอยู่ทั้งเรื่องนึกภาพมั้ยผมก็เลยอ้างอิงจากความเป็นหนังกลางแปลงนั่นแหละเอามาบวกรวมกับหนอนหนังจึงได้เป็นหนอนหนังกลางแปลงหนัง The Terminator เนี่ยถูกฉายให้ทุกคนได้เห็นกันในปี1984ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงหนัง The Terminator เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงผู้กำกับของเรื่องนั่นก็คือเจมส์คาเมรอนคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมขอย้อนไปประมาณสักช่วง1974นะครับคือตอนนั้นเจมส์คาเมรอนเนี่ยอายุประมาณ20ปีเท่านั้นเองซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วนะครับเขาลาออกจากโรงเรียนมาทำงานพาร์ทไทม์ทำทุกอย่างนะครับขับรถบรรทุกจนเป็นพานโรงคือทำทุกอย่างเท่าที่จะหาตังค์ได้ต่อมาในปี1977เนี่ยภาพยนตร์ Star Wars Episode 4 A New Hope ได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงเวลานั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนก็ได้ไปดูเจมส์คาเมรอนได้ดู Star Wars Episode 4แล้วโอ้โหแม่งชอบมากอุ้ยชอบมากเจมส์คาเมรอนหลังจากดู Star Wars Episode 4ในครั้งนั้นแล้วเนี่ยแม่งไปหาหนังสือเกี่ยวกับการทำหนังว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงวะเขามีเทคนิคกันยังไงวะภาพเพิ่มเขาถ่ายกันยังไงกล้องวิดีโอทำงานอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งเจมส์คาเมรอนแม่งกลายเป็นคนศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์อย่างบ้าคลั่งเลยเว้ยพร้อมกับเขียนเรื่องสั้นของตัวเองไปด้วยจน1ปีต่อมาเว้ยเจมส์คาเมรอนมีภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นของตัวเองนะชื่อเรื่อง Xenogenesis
ต้องบอกก่อนว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านงานศิลปะอยู่แล้วแล้วเนี่ยการที่คนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะอยู่แล้วเนี่ยจะต่อยอดไปสู่ช่างทำสเปเชียลเอฟเฟกต์พิเศษในหนังทำหุ่นจำลองทำพ็อปทำฉากเนี่ยมันไม่ไกลเกินตัวอยู่แล้วและต่อมาไม่นานนักเนี่ยภาพยนตร์เรื่องแรกที่เจมส์คาเมรอนได้มีส่วนร่วมในการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์คือหนังเรื่องปิรันย่าณตอนนั้นเนี่ยผมว่านะเจมส์คาเมรอนคงรู้สึกตื่นเต้นและดีใจกับจุดเริ่มต้นในวงการภาพยนตร์ของตัวเองแน่นอนนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังคือหนังปิรันย่ามึงนึกภาพป่ะหนังปลาปิรันย่าปลาแดกคนเนี่ยนึกภาพป่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารหรอกแต่สำหรับเด็กคนนึงอะไอ้เหี้ยเจมส์คาเมรอนตอนที่ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ให้ปิรันย่าภาคแรกนะแม่งคือ20ต้นๆน่ะซึ่งผมว่าโอ้โหแม่งมันโคตรจะดีใจและตื่นเต้นแหละแต่อีก1ปีต่อมาเว้ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยด้วยความที่คือตัวเองอ่ะมีความสามารถทางด้านงานศิลปะมากอยู่แล้วผมว่านะเจมส์คาเมรอนเนี่ยต้องค่อนข้างมีความสามารถในด้านงานศิลปะค่อนข้างสูงพอสมควรล่ะเพราะว่าในปีต่อมาเจมส์คาเมรอนได้รับโอกาสอีก1ครั้งเว้ยคือได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับโรเจอร์คอร์แมนซึ่งโรเจอร์คอร์แมนเนี่ยเป็นผู้กำกับที่มีผลงานมากมายในช่วงยุค50-60ประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของเจมส์คาเมรอนเจมส์คาเมรอนรับหน้าที่ในการทำหุ่นจำลองให้โรเจอร์คอร์แมนรวมไปถึงการทำหุ่นจำลองจิ๋วอะพอพูดว่าหุ่นจำลองจิ๋วคุณลองนึกภาพแบบถังสมัยก่อนยุค50-60แบบบางทีมีฉากที่จะต้องถ่ายเมืองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เซตโมเดลจิ๋วขึ้นมาเพื่อถ่ายจำลองนึกภาพอะไรแบบนั้นน่ะเนี่ยเจมส์คาเมรอนเริ่มต้นงานกับโรเจอร์คอร์แมนจากงานแบบนั้นแล้วเว้ยจนต่อมาบันไดอีกก้าวของเจมส์คาเมรอนคือการได้ไปเป็นอาร์ตไดเว้ยได้ไปเป็นอาร์ตไดให้ภาพยนตร์เรื่อง Battle Beyond the Stars ซึ่งในภายหลังเนี่ยเจมส์คาเมรอนได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า Special Effectที่ทำใน Battle Beyond the Star เนี่ยเขาเรฟเฟอเรนซ์งานมาจากงานของจอห์นคาร์เพนเตอร์นะเว้ยเจมส์คาเมรอนในตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบผลงานของจอห์นคาร์เพนเตอร์มากเลยผลงานของจอห์นคาร์เพนเตอร์นี่แม่งตามดูทุกเรื่องจนต่อมาในปี1982ปิรันย่าที่เขาได้ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ให้ในภาคแรกมันมีภาค2เว้ยชื่อปิรันย่า To The Spawningแต่ปัญหามันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวผู้กำกับมิลเลอร์แดร็กเนี่ยทะเลาะกับโปรดิวเซอร์ทะเลาะกันหนักมากคือทัศนคติไม่ตรงกันทะเลาะกันหนักจนถึงขั้นที่ตัวมิลเลอร์แดร็กผู้กำกับของเรื่องเนี่ยขอลาออกเว้ยเขาขอลาออกไปเลยนะเคว้งดิปิรันย่า To The Spawning เคว้งดิหนังปิรันย่า To The Spawning แม่งก็มีผู้กำกับอ่ะดิหนังไม่มีผู้กำกับไม่ได้โปรดิวเซอร์เสนอให้เจมส์คาเมรอนขึ้นมาเป็นผู้กำกับเว้ยเพราะว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยเป็นคนทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ให้ปิรันย่าตั้งแต่ภาคแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอะที่อยู่ใกล้ปลาปิรันย่าที่สุดก็เจมส์คาเมรอนนี่แหละโปรดิวเซอร์ก็มองแค่นี้เขาเลยอ่ะเจมส์คาเมรอนมึงอยู่ใกล้ปิรันย่าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยกูว่าถ้าไม่ใช่อิมิลเลอร์เนี่ยก็ต้องเป็นมึงแล้วแหละเจมส์คาเมรอนตอบรับดีถูกป่ะแต่เอาจริงข้อมูลในภายหลังเนี่ยเจมส์คาเมรอนเขาให้ว่าภาพยนตร์เรื่องปิรันย่า To The Spawning เนี่ยแม่งไม่ใช่หนังของเขาเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่เจมส์คาเมรอนกำกับเรื่องปิรันย่า To The Spawning เขาทะเลาะกับโปรดิวเซอร์ตลอดเวลาเลยเว้ยซึ่งมันไม่สนุกแน่ๆนึกภาพไหมครับทำงานไปทะเลาะกันไปอ่ะไม่สนุกแน่ๆต่อมานะหลังจากที่ปิรันย่า To The Spawning เนี่ยออกฉายเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนักวิจารณ์แม่งลุมด่ายับเลยว่าหนังปิรันย่า To The Spawning เนี่ยแม่งเป็นหนังที่โคตรห่วยแล้วไม่ใช่ห่วยธรรมดาห่วยแทบทุกมิติเลยนึกภาพว่าแต่ระหว่างที่เจมส์คาเมรอนกำลังกำกับปิรันย่า To The Spawning อยู่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ว่าคือเจมส์คาเมรอนป่วย พูดได้เลยเว้ยถ้าเจมส์คาเมรอนไม่ป่วยครั้งเนี้ยไม่มี Terminator เพราะว่าจากการป่วยครั้งเนี้ยมันทำให้ปิรันย่า To The Spawning ที่กำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยมันต้องพักกองมันต้องหยุดเพื่อให้ตัวเจมส์คาเมรอนเนี่ยไปพักฟื้นให้หายดีเจมส์คาเมรอนนอนป่วยอยู่บ้าน
ไม่ได้ทำอะไรอ่ะนอนป่วยอยู่บ้านไม่มีแรงจะไปทำเหี้ยอะไรทั้งนั้นน่ะฝันดิคนป่วยนอนก็ต้องฝันแล้วเจมส์คาเมรอนแม่งช่วงนั้นคลั่งจอนคาร์เพนเตอร์มากไอ้เหี้ยชอบมากหนังจอนคาร์เพนเตอร์เนี่ยเก็บไปฝันเหลือเหี้ยอะไรล่ะแต่สิ่งที่เจมส์คาเมรอนฝันวันนั้นเว้ยเจมส์คาเมรอนบอกว่าเขาฝันเห็นหุ่นเหล็กถือมีดทำครัวเลยเว้ยถือมีดทำครัวปลายแหลมๆอ่ะเดินออกมาจากกองไฟเว้ยแล้วแม่งจะมาฆ่าเขาเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาฝันถึงเรื่องนี้เขากลัวมากกลัวสัตว์สัตว์ไอ้ความฝันครั้งนี้แม่งมันติดอยู่ในหัวเจมส์คาเมรอนไม่ไปไหนเลยเว้ยเขารู้สึกว่าไอ้เหี้ยฝันของกูในครั้งนี้ถ้าเป็นหนังนะมันน่าจะโคตรมันไอ้เหี้ยเอาแล้วเจมส์คาเมรอนเริ่มเขียนเรื่องสั้นของตัวเอง The Terminator จากฝันของตัวเองในครั้งนี้แหละต่อมาเจมส์คาเมรอนจริงจังกับไอ้เรื่องสั้น The Terminator ครั้งนี้มากเว้ยคือแบบแม่งอินมากคือกูรู้สึกอ่ะกูมั่นใจอ่ะว่าถ้ามันเป็นหนังอ่ะมันจะดีแน่ๆเพราะฉะนั้นเจมส์คาเมรอนก็อยากทำให้มันเป็นหนังจริงๆรู้ภาพไหมครับเริ่มแรกเนี่ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยตั้งใจจะให้หนัง The Terminator เนี่ยเป็นหนังสแลชเชอร์ทุนต่ำเว้ยเป็นหนังแบบสแลชเชอร์ทุนต่ำเลยไม่ต้องอะไรมากเน้นคราฟซีนครีเอทซีนการบิ้วอัพให้มันถึงไอ้เหี้ยเจมส์คาเมรอนคิดแค่นั้นณตอนนั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนก็นั่งคุยกับเอเจนต์ตัวเองว่าเฮ้ยอยากทำหนังสแลชเชอร์ทุนต่ำแบบนี้ทำยังไงดีปัญหาแรกคือเอเจนต์ของเจมส์คาเมรอนเนี่ยแม่งไม่เข้าใจเว้ยเข้าหาว่าเจมส์คาเมรอนเพ้อเจ้อคือมึงหลับฝันคืนเดียวเนี่ยนะหุ่นไล่ฆ่ามึงแล้วมึงก็จะทำหนังทำเป็นหนังแซชเชอร์ทุนต่ำเนี่ยเอเจนต์เขาไม่เก็ตเขาบอกว่าเฮ้ยลองทำเป็นอย่างอื่นไหมลองทำเป็นแอคชั่นไหมทำเป็นแฟนตาซีเลยไหมหุ่นยนต์ฆ่าคนเนี่ยทำแฟนตาซีไหมล่ะทั้งฝั่งเอเจนต์และเจมส์คาเมรอนเนี่ยไม่เข้าใจกันถึงขั้นที่ว่าแม่งทะเลาะกันหนักมากนะทะเลาะกันหนักถึงขนาดไหนรู้ป่ะถึงขนาดที่เจมส์คาเมรอนแม่งทนไม่ไหวเว้ยไล่เอเจนต์ตัวเองออกไอ้เหี้ยป๋าแม่งเอาจริงมากอ่ะเอาจริงมากกับความฝันตัวเองในครั้งนั้นน่ะหลังจากที่เจมส์คาเมรอนไล่เอเจนต์ของตัวเองออกไปแล้วนะเจมส์คาเมรอนแม่งก็เดินหน้าเว้ยพัฒนาไอ้เรื่องสั้น The Terminator อันเนี้ยให้เป็นโครงเรื่องเป็นสคริปต์ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยพัฒนาโครงเรื่องของตัวเองไว้เป็น2ดราฟ2แบบไอ้แบบแรกอ่ะคือ The Terminator ในปี1984 The Terminator ภาคแรกนั่นแหละที่เราได้ดูกันนั่นแหละส่วนแบบที่2เนี่ยดันไปปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยถ้ามันมีหุ่นเป็นโลหะเหลวอะฆาตกรเป็นหุ่นโลหะเหลวแล้วแม่งแบบอาวุธธรรมดาทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยเว้ยปืนลูกซองปืนไรเฟิลเหี้ยอะไรแม่งยิงไม่ได้อะอาวุธธรรมดาแม่งทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วแม่งเปลี่ยนหน้าเป็นใครก็ได้เฮ้ยมันจะเป็นหนังสแลชเชอร์ที่แบบมีการเล่นกับจิตวิทยาเล็กๆด้วยนะเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็พัฒนาโครงเรื่องทั้งสองเนี่ยไปพร้อมๆกันแต่ว่าไอ้ตัวดาร์ฟโลหะเหลวเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือเจมส์คาเมรอนรู้ดีว่าการจะทำไอ้โลหะเหลวของเขาเนี่ยให้มันเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาณตอนนั้นแม่งทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ่นโลหะเหลวอะถูกพับไปเจมส์คาเมรอนจึงมุ่งหน้าพัฒนาบทของตัวเองและบุคคลคนแรกเว้ยที่ได้มีโอกาสอ่านบทของ The Terminator ก็คือแกเลนฮูดซึ่งแกเลนฮูดเนี่ยเป็นเพื่อนของเจมส์คาเมรอนเองนั่นแหละแกเลนฮูดเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยของโรเจอร์คอร์แมนมาก่อนแกเลนฮูดได้อ่านเรื่อง The Terminator ของเจมส์คาเมรอนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเจ็ดแม่ไอ้เหี้ยเจมส์คาเมรอนมึงเพ้อเจ้อได้โคตรมันแกเลนฮูดแม่งเก็ตเว้ยเก็ตหนัง The Terminator ของเจมส์คาเมรอนแกเลนฮูดจึงซื้อบท The Terminator ของเจมส์คาเมรอนในครั้งนั้นเว้ยเพื่อที่จะพาไปหานายทุนพาไปทำให้มันเป็นหนังได้จริงๆอ่ะซึ่งณตอนนั้นน่ะแกเลนฮูดซื้อบท The Terminator ภาคแรกในราคาแค่1ดอลลาร์เองนะเว้ยและณขณะนั้นเนี่ยแกเลนฮูดเขาเปิดโปรดักชั่นของตัวเองชื่อ Pacific Westernproduction แต่ Glenn Hood มีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวคือมึงคาเมรอนมึงต้องเป็นคนกำกับเท่านั้นถ้าไม่ใช่มึงกำกับกูไม่ทำเด็ดขาดเจมส์คาเมรอนก็โอเคดิคือ The Terminator กูจะกี่บาทก็แล้วแต่แหละแต่กูได้กำกับเว้ยแล้วไอ้ Glenn Hood เนี่ยรู้จักคนในวงการพอสมควรคือรู้จักคนในวงการมากกว่ากูแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๋งแป้งเลยทั้งคู่จับมือกันลงเรือลำเดียวกันเว้ยต่อมานะเกเลนฮูดกับเจมส์คาเมรอนก็จับมือกันไปหาเพื่อนอีกหนึ่งคนเว้ยซึ่ง
ก็คือเพื่อนๆที่ทำงานให้กับโรเจอร์คอร์แมนนั่นแหละซึ่งเพื่อนคนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้กับออเรียนพิกเจอร์เพื่อนคนนี้ก็พาเกรนฮูดกับเจมส์คาเมรอนเนี่ยเอาไอเดียเนี้ยไปเสนอให้ออเรียนพิกเจอร์ทางออเรียนพิกเจอร์เนี่ยให้คำตอบกับเจมส์คาเมรอนและเกรนฮูดว่าผมสนับสนุนหนังเรื่อง Terminator ให้กับคุณก็ได้ผมให้เงินคุณไปทำก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวถ้าคุณสามารถหาผู้สนับสนุนได้อีกสักหนึ่งรายเนี่ยกูสนับสนุนมึงเลยกูให้เงินมึงไปทำเลยเอาจริงๆแล้วมันคือการปฏิเสธอย่างสุภาพแหละไอ้เหี้ยนึกภาพว่าไอ้เหี้ยมันคือการปฏิเสธอย่างสุภาพอะณตอนนั้นเจมส์คาเมรอนเป็นใครอะผู้กำกับหนังปลาแดกคนไอ้เหี้ยทางออนไลน์พิกเจอร์ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยผู้กำกับแม่งเบอร์เล็กๆจะมาทำหนังสแลชเชอร์ทุนต่ำไอ้เหี้ยหุ่นเหล็กฆ่าคนเอาเป็นว่าถ้ามึงหาสปอนเซอร์อื่นได้ขอสักรายเดียวพอรายเดียวเท่านั้นแหละถ้ามึงหาได้แค่สักรายนึงนะเดี๋ยวกูให้เงินมึงทำเลยนึกภาพว่า motivate ค่ายออลิมปิกเจอร์แม่งตอนนั้นเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ทางเจมส์คาเมรอนกับแกเลนฮูดแม่งไม่มองอย่างนั้นนะดิเจมส์คาเมรอนกับแกเลนฮูดแม่งตื่นเต้นมากเว้ยจากคำตอบของออลิมปิกเจอร์ในครั้งนั้นน่ะคือเจมส์คาเมรอนมองว่าไอ้เหี้ยแม่งมีโอกาสแล้วไอ้สัตว์หนังกูบทกูเนี่ยบทกูจริงๆอ่ะบทที่กูเขียนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแม่งจะเป็นหนังแล้วเว้ยเพราะออลิมปิกเจอร์แม่งให้เหตุผลเอาไว้ว่าถ้ากูหาผู้สนับสนุนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันนั้นเว้ยเจมส์คาเมรอนแม่งออกตามหาเสนองานเอาบทเดอะเทอร์มินาเตอร์เนี่ยไปเดินหาในทุนอุ้ยแทบจะทุกที่ที่เจมส์คาเมรอนกับฮูดคิดได้จนสุดท้ายเว้ยบทเดอะเทอร์มินาเตอร์ไปเข้าตาของชายคนหนึ่งเว้ยชายคนนั้นคือจอห์นเดลี่จอห์นเดลี่คือหนึ่งในประธานและเจ้าของของบริษัทเฮมโดฟิล์มคอร์ปอเรชั่นจอห์นเดลี่หนึ่งในประธานบริษัทเนี่ยสะดุดตากับบทเดอะเทอร์มินาเตอร์มากจอห์นเดลี่บอกเจมส์คาเมรอนผมสนใจเดอะเทอร์มินาเตอร์ของคุณคุณว่างวันไหนลองนัดมาหาผมสักวันดิเข้ามาเสนองานกับผมเอาเดอะเทอร์มินาเตอร์เข้ามาเสนองานกับผมไอ้เหี้ยเจมส์คาเมรอนแม่งขนลุกเป็นกูก็แม่งขนลุกหลายวันที่กูเสนองานมาเนี่ยไอ้สัตว์ถ้าการเข้าไปเสนองานให้กับจอห์นเดลี่ในครั้งนี้เนี่ยมันสำเร็จแล้วจอห์นเดลี่เสือกให้งบมาทำหนังนะมึงออเรียนพิกเจอร์ก็จะให้งบเหมือนกันเป็นผู้สนับสนุนร่วมไอ้สัตว์เดอะเทอร์มินาเตอร์เป็นจริงได้ไม่ยากแล้วเจมส์คาเมรอนเตรียมตัวอย่างดีหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดของหนังเรื่อง The Terminator คือตัวฆาตกรของเรื่องคือหุ่น T-800 เจมส์คาเมรอนในตอนนั้นเลือกคนใกล้ตัวก่อนเลยเว้ยแลนซ์เฮลิสันเจมส์คาเมรอนกับแลนซ์เฮลิสันเนี่ยรู้จักกันจากการทำภาพยนตร์เรื่องปิรันย่า 2 The Spawning นะคือแลนซ์เฮลิสันนะตอนนั้นเล่นเป็นตำรวจแล้วเจมส์คาเมรอนก็กำกับไงก็รู้จักกันดีสนิทกันดีเจมส์คาเมรอนบอกว่าให้แลนซ์เฮลิสันเนี่ยมาเป็นฆาตกรในหนังให้กูหน่อยซึ่งในหนังกูเนี่ยมึงต้องเล่นเป็นหุ่นยนต์นะแลนก็ได้อยู่แล้วแลนก็โอเคไม่มีปัญหาเพื่อนเจมฮะเพื่อนเจมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพื่อนเจมว่ามาเลยอย่างเงี้ยเจมคาเมรอนได้เตรียมแผนนึงเอาไว้เว้ยเจมคาเมรอนบอกแลนเทลิสันอย่างนึงว่าเฮ้ยมึงเล่นอะไรกับกูหน่อยในวันที่กูจะไปเสนองานเนี่ยกูอยากให้มึงไปด้วยแต่มึงต้องไปในรูปแบบของเดอะเทอร์มินาเตอร์เว้ยเออมึงต้องทำตัวเป็นหุ่นยนต์มึงสวมบทเลยนะมึงสวมบทเป็นหุ่นยนต์เจมส์คาเมรอนจัดแจงเว้ยหาเสื้อหนังทำแผลบนหน้าทำแผลรอยแผลเป็นแผลสดแผลเปื่อยแผลผุพองเป็นหนองมีหมดแล้วเจมส์คาเมรอนเว้ยในข้อมูลนะเขาบอกว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยทำฟันของแลนซ์ฮิกสันให้เป็นเหล็กด้วยการที่หาฟลอยมาครอบฟันเว้ยมาครอบฟันแลนซ์เฮลิกสันคราวนี้แหละแม่งแลนซ์เฮลิกสันดูเป็นเทอร์มินาเตอร์ที่สุดและในสายตาเจมส์คาเมรอนนะตอนนั้นเจมส์คาเมรอนส่งตัวแลนซ์เฮลิกสันไปก่อนเวลาเลยเว้ยไปแต่เช้าเลยไปก่อนเวลาเลยแลนซ์เฮลิกสันไปในคราบของหุ่นเทอร์มินาเตอร์นะเตะประตูสำนักงานของจอห์นเดลี่บูมเข้าไปแล้วแม่งนั่งไม่พูดคุยกับใครเลยไอ้เหี้ยมึงนึกภาพว่าคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยจะเหวอขนาดไหนอยู่ดีๆมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ใส่ชุดหนังแผลเต็มตัวเลยฟันเงินเชียวไอ้เหี้ยถีบประตูปุ้งเข้ามานั่งอยู่ในสำนักงานเขาไอ้สัตว์คือ เป็นกูก็หัวหน้าถ้าสมมติกูเป็นพนักงานของจอห์นเดลี่นะตอนนั้นกูคงแบบหัวหน้าครับมีคนบ้าใครไม่รู้แต่ไม่นานเว้ยเจมส์คาเมรอนก็เดินตามเข้ามาพร้อมกับบทและภาพงานอาร์ตที่เขาล่างที่เขาเตรียมตัวมาทั้งคืนเตรียม
ภาพงานอาร์ตมาเป็นกระบุงใหญ่เลยเจมส์คาเมรอนกับแลนด์ฮิลสันก็เดินเข้าไปแลนด์ฮิลสันก็ทำตัวเป็นหุ่นทีมินเตอร์นะเดินเข้าไปคุยงานเสนอการกันสรุปการเสนองานณวันนั้นเว้ยจอห์นเดลี่แม่งประทับใจมากบอกเจมส์คาเมรอนผมชอบว่ะผมชอบเดอะเทอร์มินเตอร์ของคุณว่ะจากการเสนองานครั้งนั้นนะส่งผลให้เจมส์คาเมรอนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากจอห์นเดลี่และโอเรนจ์พิกเจอร์รวมเป็นเงิน$4 ล้านแต่ว่าจากวันแรกอ่ะจนถ่ายทำเสร็จอ่ะงบของภาพยนตร์เดอะเทอร์มินาเตอร์ก็พุ่งมันเกินงบมันเกินกลายเป็น $6.5 ล้านคือณตอนนี้เดอะเทอร์มินาเตอร์เนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์เพ้อฝันและเดอะเทอร์มินาเตอร์ต้องการนักแสดงตัวละครตัวแรกที่จะต้องหาเลยคือคายริสตอนนี้ทางนายทุนเนี่ยแม่งคุยกับเจมส์คาเมรอนเลยบอกว่าผมต้องการดาวรุ่งหน้าใหม่ต้องการดาวรุ่งหน้าใหม่มาประดับวงการในยุคสมัยนั้นน่ะมันมีดาวรุ่งหน้าใหม่อยู่คนนึงคืออาร์โนชวาชเนเกอร์ในตอนนั้นเนี่ยอาร์โนชวาชเนเกอร์เนี่ยเขาเป็นนักเพาะกายอันดับ1ของโลกอ่ะนึกภาพป่ะเฮ้ยใช้ได้แม่งอาร์โนนักเพาะกายไอ้เหี้ยนี่แหละที่จะมาปราบหุ่นเหล็กณตอนแรกอ่ะเจมส์คาเมรอนก็ไม่เก็ตหรอกไม่ซื้อด้วยซ้ำว่าเฮ้ยแม่งอาโนไอ้เหี้ยอาโนนักเพาะกายไอ้บึกเนี่ยเหรอไอ้บึกเนี่ยนะจะมาเป็นพระเอกหนังกูแต่แบบเจมส์คาเมรอนเนี่ยณตอนเนี้ยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเจมส์คาเมรอนไปโฟกัสที่หุ่นที800ก่อนเจมส์คาเมรอนตอนนี้แม่งคิดเลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยจะเอาใครมาเป็นเทอร์มิเนเตอร์ดีวะเจมส์คาเมรอนคิดไว้ในใจแค่ว่าอยากได้ใครสักคนที่แบบเป็นดารามีชื่อนิดนึงอ่ะตอนนั้นนะนักแสดงที่เจมส์คาเมรอนอยากให้รับบทเป็น T800เนี่ยคนแรกคือซิลเวสเตอร์สตาลโลนณตอนนั้นเนี่ยซิลเวสเตอร์สตาลโลนมีผลงานดังๆก็ร็อกกี้แฮอยากได้ซิลเวสเตอร์สตาลโลนนี่แหละมาเป็นเทอร์มิเนเตอร์กับอีกคนนึงคือเมลกิบสันเมลกิบสันณตอนนั้นก็แมดแม็กไงเฮ้ยไอ้เหี้ยเมลกิบสันก็ได้ไม่ซิลเวสเตอร์สตาลโลนก็เมลกิบสันนี่แหละเป็น T800ให้กูได้แน่สตูดิโอไม่เอาไม่เอาคือต้องบอกก่อนว่าซิลเวสเตอร์สตาร์โลนณตอนนั้นเนี่ยมีผลงานล็อกกี้ใช่ไหมแล้วเมลกิบสันมีผลงานแมดแม็กใช่ไหมค่าตัวไม่ถูกสองคนนี้ค่าตัวไม่ถูกสตูดิโอไม่เอาปฏิเสธทันทีเลยเว้ยพร้อมเสนอชายคนหนึ่งขึ้นมาโอเจซิมสันนักแสดงผิวสีบอกว่าเฮ้ยนี่ไงโอเจซิมสันไงนักแสดงผิวสีหุ่นเทอร์มิเนเตอร์ผิวสีหุ่นเทอร์มิเนเตอร์ผิวสีเอ๊ะสู้กับพระเอกอาโนนักกล้ามอุ้ยมันต้องมันแน่ๆมันต้องมันแน่ๆสตูดิโอไม่คิดอย่างนี้เชื่อไหมว่าการตัดสินใจของสตูดิโอครั้งนั้นน่ะส่งผลให้เจมส์คาเมรอนเป็นไงรู้ป่ะมองบนดิจ้าไอ้เหี้ยเหลือเหี้ยอะไรล่ะเจมส์คาเมรอนไม่เก็ตไม่เก็ตว่าแบบเฮ้ยโอเจซิมสันเนี่ยเหรอจะมาเป็นหุ่นสังหารมึงโอเจซิมสันเป็นหุ่นสังหารไอ้เหี้ยมึงดูอาโนดิไอ้สัตว์อาโนแม่งตบหุ่นสังหารตายห่าคาที่เลยมั้งไอ้เหี้ยเจมส์คาเมรอนไม่ซื้อเลยแม่งโอเจซิมสันเป็นหุ่นสังหารไม่ได้ไอ้เหี้ยเจมส์คาเมรอนคิดแบบนี้เจมส์คาเมรอนตั้งใจเลยเว้ยหาทางยุติทัศนคติของสตูดิโอในครั้งนี้กูจะทำยังไงดีวะสุดท้ายเจมส์คาเมรอนแม่งมุ่งเป้าไปที่อาโนก่อนเลยไอ้เหี้ยโอเจซิมสันน่ะไม่เท่าไหร่โอเจซิมสันเนี่ยค่ายน่าจะยอมเปลี่ยนได้ง่ายๆถ้ากูมีตัวเลือกที่ดีมากพอนึกภาพป่ะแต่อาโนเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งค่ายไม่ยอมแน่ทางสตูดิโอไม่ยอมแน่เจมส์คาเมรอนในครั้งแรกเนี่ยกะจะไปแบบทำตัวเป็นผู้กำกับมากเรื่องไอ้เหี้ยกะสร้างสถานการณ์เว้ยให้เหมือนตอนที่มิลเลอร์แดรกผู้กำกับเรื่องปิแลนย่า2อ่ะขอลาออกอยากได้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งนึงหลังจากที่เจมส์คาเมรอนแม่งคิดแผนเรียบร้อยแล้วนะเจมส์คาเมรอนก็นัดอาโนเลยนัดมาคุยไอ้เหี้ยแม่งจริงจังมากกูนัดมาคุยเตรียมตัวอย่างดีคีปคาแรคเตอร์อย่างดีสุดท้ายตัวอาโนหลังจากที่ได้อ่านบทเนี่ยคือณตอนเนี้ยตัวอาโนเขาเคยอ่านบทมาแล้วแหละเพราะว่าตัวอาโนถูกตัดสินใจให้เป็นคายลิสถูกป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวอาโนได้อ่านบทแล้วณวันนั้นที่นัดคุยเนี่ยอาโนให้คำตอบเจมส์คาเมรอนว่าอะไรรู้ป่ะผมไม่ได้อยากเป็นคายลิสอะผมอยากเป็นหุ่นเหล็กเทอร์มิเนเตอร์มากกว่ายิงไล่ฆ่าคนปิว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 ดูเท่กว่าอยากเป็นหุ่นยนต์เอ๊ะเจมส์คาเมรอนได้ยินแบบนั้นปั๊บเอ้ยไอ้เหี้ยเข้าท่าอาโนนักเพาะกายเป็นหุ่นเหล็กเจ็ดแม่เข้าท่าเจมส์คาเมรอนซื้อไอเดียของอาโนบอกเฮ้ยอาโนมึงอยากเป็นหุ่นเหล็กใช่ไหมมึงเป็นหุ่นเหล็กเลยไม่ต้องเป็นคายลิสแล้วมึงไม่ต้องอ่านบทคายลิสแล้วเอ้ามึงเอาบทหุ่นเหล็กไปอ่านมึงเอาบทหุ่นเหล็กไปศึกษาเลยมึงเป็นหุ่นเหล็กเลยเดี๋ยวทางสตูดิโอกูคุยเองเชื่อไหม
จากวันนั้นเนี่ยอาโนใช้เวลา3เดือนนะเว้ยในการฝึกแบบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอ่ะฝึกทั้งเรื่องข้อมูลทั้งใช้ทั้งจับจริงนึกภาพว่าเพื่อให้ใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วอาโนชวาร์ชเนเกอร์บอกว่าเครื่องจักรสังหารน่ะต้องใช้อาวุธได้เหมือนใช้ช้อนใช้ซ่อมนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาโนแม่งใช้เวลา3เดือนในการฝึกฝนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้คล่องแคล่วเว้ยส่วนตัวเจมส์คาเมรอนหลังจากที่คุยกับอาโนในวันนั้นจับมือกันเรียบร้อยแล้วอาโนเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเจมส์คาเมรอนแม่งคือดีใจมากไอ้เหี้ยเกมพลิกไอ้สัตว์เกมพลิกเจมส์คาเมรอนกลับเข้าไปที่สตูดิโอเว้ยเพื่อจะไปบอกนายทุนว่าอาโนบอกอาโนไม่เอาไคลิสอาโนอยากเป็นหุ่นยนต์แล้วเหตุผลที่ทำให้ตัวสตูดิโอซื้อเพราะว่า1คือไม่ว่าอาโนจะเป็นตัวละครตัวไหนแต่อาโนยังอยู่ในหนังเรื่องนี้โอเคสตูดิโอโอเคกับ2คือตัวฆาตกรของเราเนี่ยคือ The Terminator ถูกป่ะแม่งคือชื่อเรื่องเลยมึงลองนึกภาพดิหนังที่แม่งมีชื่อของตัวละครที่อาโนจะเล่นเนี่ยเป็นชื่อเรื่องเลยอ่ะอุ้ยสตูดิโอซื้อเลยซื้อเลยจ้าซื้อเลยซื้อไอเดียนี้เลยณตอนเนี้ยอาโนยืนยัน 100% แล้วว่าได้เป็นหุ่น Terminator แต่มันมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างเว้ยคือเรื่องสำเนียงของอาโนสำเนียงของอาโนมันแปลกๆแปลกๆเว้ยทีมงานหลายๆฝ่ายทั้งทางนายทุนทางซีดีโอเขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะยังไงดีอาโนต้องไปเรียนการใช้เสียงไหมไปฝึกการใช้เสียงไหมเพื่อให้พูดชัดพูดอะไรมากขึ้นเจมส์คาเมรอนบอกไม่ต้องเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยมันจะโดดเด่นด้วยบุคลิกท่าทางบทไม่เยอะไอ้เหี้ยพูดอยู่ไม่กี่ประโยคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วที่สำคัญนะตัวเจมส์คาเมรอนบอกว่าเสียงของอาโนอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนแม่งสังเคราะห์ธรรมชาติเลยคือแค่พูดก็เหมือนเสียงสังเคราะห์แล้วอ่ะคือเอาจริงนะเหตุผลตรงเนี้ยผมว่าณตอนนั้นอาโนแม่งไม่รู้แน่เลยเพราะว่าถ้าอาโนรู้เนี่ยแม่งเหมือนโดนด่าเลยเหมือนอาโนแม่งโดนด่าเลยเหี้ยถ้ากูเป็นอาโนแล้วมันได้ยินคำเนี้ยคงนั่งร้องไห้วิ่งตากฝนน่ะกูว่าแต่จากครั้งนั้นคือสตูดิโอก็โอเคไฟเขียวเหตุผลนี้ของเจมส์คาเมรอนไม่ฝึกก็ไม่ฝึกประหยัดดีด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าณตอนเนี้ยทุกคนยังมองว่าตัว Terminator เนี่ยน่าจะออกมาในรูปแบบของหนังสแลชเชอร์เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าโอเคประหยัดงบดีด้วยโอเคก็ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อมาคืออาโนไม่เป็นไคลิสแล้วใช่ไหมแล้วใครจะมาเป็นพระเอกไคลิสเนี่ยที่จะมาปราบอาโนเนี่ยใครทางโอลิมปิกเจอร์เสนอเลยนักดนตรีร็อกคนนึงนั่นคือสติงทางโอลิมปิกเจอร์เสนอสติงเลยให้มารับบทไคลิสแทนอาโนไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดแหละเจมส์คาเมรอนบอกไม่เอาถ้าสติงจะมาเป็นไคลิสเนี่ยกูไม่เอากูขอเลือกคนนี้ดีกว่าไมเคิลบีนแหมผมว่าคงด้วยเหตุผลเรื่องราคาค่าตัวแหละเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยตัวไมเคิลบีนเนี่ยยังถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่นึกภาพครับถือว่ายังใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะค่าตัวไม่สูงแหละผมว่าน่าจะเคาะไมเคิลบีนจากเหตุผลนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วในครั้งแรกเนี่ยที่ไมเคิลบีนเนี่ยได้อ่านบทเนี่ยเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่าหนัง The Terminator ณตอนนั้นที่เขาได้อ่านเนี่ยแม่งเป็นหนังโง่ๆเรื่องนึงเป็นหนังสแลชเชอร์โง่ๆเรื่องนึงอ่ะไอ้เหี้ยไมเคิลบีนก็แบบไม่ได้แบบพิศวาสหนัง The Terminator มากนักหรอกแต่ก็นัดคุยใช่ป่ะเจมส์คาเมรอนนัดคุยอ่ะก็คุยแต่หลังจากที่ได้ฟังเจมส์คาเมรอนเพ้อเจ้อไป1ฉากเว้ยหลังจากที่ได้ฟังเจมส์คาเมรอนเพ้อเจ้อไป1กระบวนท่าไอ้เหี้ยไมเคิลบีนแม่งเปลี่ยนความคิดเว้ยบอกไอ้เหี้ยเดอะเทอร์มิเนเตอร์แม่งโคตรมันเลยไมเคิลบีนอินไมเคิลบีนรับเล่นเป็นไคลิสในครั้งนั้นและต่อมาเว้ยไมเคิลบีนได้ไปศึกษาเรื่องหนึ่งเว้ยคือเรื่อง Police Resistance Movement ในสงครามโลกครั้งที่2คือไอ้ Police Resistance Movement เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลมากมายนะครับรู้แค่ว่าไอ้ Police Resistance Movement เนี่ยเป็นกลุ่มกองทัพโปแลนด์เป็นกลุ่มแนวหน้ากลุ่มขบวนการการต่อต้านใต้ดินประมาณนั้นตัวไมเคิลบีนเนี่ยก็เรฟเฟอเรนซ์ไคลิสจากเรื่องนี้แหละต่อมาคือตัวละครซาร่าคอนเนอร์ซาร่าคอนเนอร์ถูกหยิบยกมาด้วยเหตุผลง่ายๆเลยเว้ยคือถ้าพระเอกเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยนางเอกก็ควรจะใหม่ด้วยในความคิดของเจมส์คาเมรอนนึกภาพไหมครับมันจะได้บาลานซ์คุณลองนึกภาพว่าถ้านางเอกเป็นนักแสดงที่มีชื่อมากกว่าพระเอกเนี่ยมันอาจจะเกิดการเหลื่อมล้ําในความคิดของคนดูได้มันอาจจะเกิดความยากในการที่ทำให้พระเอกนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยดันให้ไปเท่านางเอกที่โด่งดังกว่านึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนเลยเลือกลินดาแฮมิลตันซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะตอนนั้นเล่นหนังยังไม่กี่เรื่องหรอกและอีกอย่างนึงคื
ถูกดีด้วยเพราะว่าการเลือกนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมให้เลย 100% คือค่าตัวถูกอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเลยคือทีมงานที่จะมาทำสเปเชียลเอฟเฟคให้กับหนังเรื่องนี้ไอ้เหี้ยหนังเรื่องเนี้ยณตอนเนี้ยมันเป็นหนังสแลชเชอร์ก็จริงแต่มันมีความเป็นหนังไซไฟอยู่ค่อนข้างหนักมันมีหุ่นยนต์มีกลไกแมคานิกยิ่งเจมส์คาเมรอนเนี่ยเริ่มต้นทำงานในวงการกับการเป็นสเปเชียลเอฟเฟคไดเรคเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็มีความต้องการแบบอยากได้แบบคนเก่งๆมาทำสเปเชียลเอฟเฟคให้หนังตัวเองนึกภาพไหมครับเจมส์คาเมรอนเลือกดิกสมิธซึ่งเอาจริงๆดิกสมิธนะตอนนั้นเนี่ยข้ามวอร์ดอยู่ในวงการภาพยนตร์มากว่า 30-40 ปีได้แล้วนะมีส่วนร่วมใน The Godfather อย่างเงี้ย Taxi Driver อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยดิกสมิธไม่รับผมว่าอาจจะมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่งผลให้ดิกสมิธไม่รับงานนี้แต่ดิกสมิธไม่ลอยแพเจมส์คาเมรอนเลยซะทีเดียวเว้ยดิกสมิธแนะนำช่างทำสเปเชียลเอฟเฟคคนหนึ่งให้หน้าใหม่ไฟแรงผลงานไม่ขี้ละมึงลองไปหาคนนี้ดูคนนี้น่าจะเหมาะกับหนังของมึงและตัวมึงคือสแตนวินสตันเจมส์คาเมรอนได้นัดคุยกับแซนวินสตันเว้ยทั้งคู่คุยกันเป็นอย่างดีสรุปแซนวินสตันรับงานนี้คือภาพยนตร์ที่ต้องใช้สเปเชียลเอฟเฟคเยอะๆเนี่ยมันต้องเตรียมตัวกันก่อนนึกภาพไหมครับเตรียมตัวเพื่อเตรียมสเปเชียลเอฟเฟคต่างๆถ้าสมมติเป็นหนังผีหรือหนังปีศาจก็ต้องเตรียมชุดยางเตรียมอะไรให้พร้อมในการถ่ายทำนึกภาพไหมครับทุกอย่างมันต้องถูกจัดสรรถูกทำมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมส์ก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ยเจมส์คาเมรอนก็ขุกอยู่กับสแตนวินตันนี่แหละเพื่อที่จะทำเทอร์มิเนเตอร์ทั้งหมดขึ้นมาตัวสแตนวินตันกับเจมส์คาเมรอนด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นเหมือนคนทำงานด้านนี้มาเหมือนกันเนี่ยจึงมีความต้องการเหมือนกันคือต้องการสร้างอะไรที่แม่งในวงการยังไม่มีใครกล้าทำคือทำหุ่นให้ขยับได้แม่งจริงๆไปเลยเออผู้กำกับเจมส์คาเมรอนมึงก็เป็นช่างทำสเปเชียลเอฟเฟคมาก่อนแล้วมึงมาคุยกับกูเนี่ยเฮ้ยหนังมึงต้องเวนี้แล้วใช่ป่ะสแตนวินสตันก็บอกมาหนังมึงต้องเวนี้แล้วไอ้เหี้ยอย่าให้เสียชื่อไอ้สัตว์สร้างนวัตกรรมดิใช่ป่ะเจมส์คาเมรอนกับสแตนวินสตันก็ตัดสินใจเลยเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะทำหุ่นยนต์ขึ้นมาทำให้มันขยับได้จริงๆเลยแล้วแม่งใช้ถ่ายในหนังได้จริงๆอ่ะหนังกูจะมีหุ่นเหล็กมาเดินก้อง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 เลยนะแต่เพื่อความสะดวกและการถ่ายทำที่มันเป็นไปได้จริงในงบที่จำกัดอ่ะบางช็อตต้องใช้เป็นสต็อปโมชั่นเราจะเห็นว่าในหนังเดอะเทอร์มิเนเตอร์ภาคแรกเนี่ยมันจะมีมูฟเมนต์ของภาพที่เป็นงานสต็อปโมชั่นร่วมอยู่ด้วยตัวเจมส์คาเมรอนกับแซมวินสตันเนี่ยจำใจจะต้องใช้สต็อปโมชั่นบ้างในบางช็อตแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันคือการสร้างหุ่นจริงๆขึ้นมาขยับกันจริงๆณตอนนั้นถือว่าแม่งแบบอู้หูยหูหวามากในยุคสมัยนั้นมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเว้ยที่เกิดขึ้นตัวลินดาแฮมิลตันคือก่อนที่จะเปิดกล้องแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองนะตัวลินดาแฮมิลตันประสบอุบัติเหตุเว้ยข้อเท้าแพงข้อเท้าแพงเดินเหินไม่สะดวกแต่เจมส์คาเมรอนไม่สนเพราะว่าไอ้เหี้ยหนังกูทุนจำกัดไอ้สัตว์เลื่อนไม่ได้แล้วมึงเห็นสเปเชียลเอฟเฟคที่กูทำไปปะล่ะไอ้สัตว์มันรอไม่ได้คือต้องบอกนะครับว่าสเปเชียลเอฟเฟคบางอย่างอ่ะอายุมันสั้นนี่ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะมันต้องใช้ในแบบ1สัปดาห์ถ้าไม่ใช่ใน1สัปดาห์เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมามันจะไม่ 100% แล้วนะมันจะเหลือสัก80 70นึกภาพป่ะเอฟเฟคบางอย่างมันเป็นแบบนั้นเจมส์คาเมรอนรู้ดีเจมส์คาเมรอนเลยบอกเจ๊ตอนนั้นเรียกเจไม่ได้ตอ ตอนนั้นน่าจะรุ่นๆกันลินดาไม่ต้องพักไม่เป็นไรดีเลยเจมส์คาเมรอนบอกดีเลยเอางี้เดี๋ยวกูปรับเบรกดาวให้เบรกดาวสับคนถ่ายคือคิวที่ใช้ถ่ายนะครับเดี๋ยวกูปรับเบรกดาวให้เดี๋ยวกูเอาฉากตอนหุ่นไล่ล่าแม่งมาถ่ายก่อนเลยเออเอฟเฟคเหี้ยอะไรหนักๆแม่งจะได้ใช้ไปก่อนแล้วลินดาขากระเพกใช่มั้ยบาดเจ็บไงเฮ้ยบาดเจ็บไงบาดเจ็บเออแม่งบาดเจ็บให้หุ่นไล่ล่าผิวหนังคนถูกเผาออกไปหมดแล้วให้เหลือแต่โครงกระดูกเหล็กเลยแล้วแม่งไล่ล่าซาร่าคอนเนอร์กับไคลิสที่กำลังบาดเจ็บเดินกระเพกกระเพกโอ้ยไอ้เหี้ยภาพออกมางามงามงามเจมส์คาเมรอนบอกงามงามลินดาไม่เป็นไรมึงมาถ่ายทั้งกระเพกนั่นแหละเราเลยได้เห็นลินดาแฮมิลตันในฉากถ้าใครจำได้นะครับตอนท้ายเรื่องที่ลินดาแฮมิลตันแม่งวิ่งหนีหุ่นสเกเลตันนั่นแหละเราเลยได้เห็นลินดาแฮมิลตันแม่งเดินกระเพกประคองอยู่กับไมเคิลบีนไคลิสแม่งประคองกัน2คนเดินไปเดินไปกึกๆหนีหุ่นเหล็กนึกว่าแต่มันก็เวิร์กดีนะ
มันก็เวิร์กจริงๆอย่างที่เจมส์คาเมรอนว่านะครับนางเอกแม่งดูแบบโอ้ยสบักสบอมไอ้เหี้ยแม่งกระเพกกระเพกกระเพกนี้หุ่นกระเพกกระเพกกระเพกอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องเว้ยที่เป็นปัญหาและเป็นปัญหาใหญ่เลยตัวอาร์โนชวาร์เนเกอร์พูด I'll be back ไม่ได้สำเนียงเขาจะแปลงๆเขาพูด I'll be back ไม่เข้าปากอาร์โนอยากให้หุ่น Terminator เนี่ยพูดว่า I will be back อาร์โนให้เหตุผลว่าหุ่นยนต์น่ะไม่น่าจะพูดประโยคที่แบบรวบสระรวบคำแบบนี้หุ่นยนต์ไม่น่าจะพูดว่า I'll be back หุ่นยนต์น่ะน่าจะ I will be back นึกภาพว่าอาโนให้เหตุผลอย่างนี้แต่เจมส์คาเมรอนบอกไม่ต้องเสือกบทกูพูดตามนี้มึงเป็นคนเขียนบทปะล่ะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่อย่าเสือกมึงนักแสดงแสดงครับหุ่นที่800ต้องพูดว่า I'll be back เท่านั้นแม่งผมเห็นหน้าอาโนลอยมาเลยหน้าอาโนคงเจื่อนๆนะหงอยหงอยหน่อยแล้วแบบเออ I'll be back ก็ I'll be back วะเราจึงได้เห็นว่ารีเด็ดจากอาโน I'll be back I'll be back นะหรือว่าป่ะแต่เอาจริงนะถ้าย้อนเวลาไปได้นะอาโนเขาคงไม่คิดหรอกว่าไอ้ I'll be back ในครั้งนั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่ารีเด็ดที่ทุกคนจำได้อะมันเป็นประโยคเด็ดอะที่ถ้าพูดถึงหุ่นที800พูดถึงอาโนอะทุกคนก็จะนึกถึงคำว่า I'll be back I'll be back หรือว่าป่ะแม่งจนทุกวันนี้อาโนไปไหนมาไหนก็ยัง I'll be back อยู่เลยอะและมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนัง The Terminator 1984เว้ยคือคุณจำฉากจบได้ไหมลินดาแฮมิลตันขับรถออกจากกล้องไปไกลๆเห็นไกลๆเห็นถนนกับทางยาวๆแล้วไปไกลๆฉากเนี้ยไม่ได้ถูกถ่ายเอาไว้ตั้งแต่แรกเว้ยหลังจากที่ตัดดาร์ฟแรกมาแล้วอะเจมส์คาเมรอนบอกว่าแม่งต้องมีฉากจบว่ะคือหนังแม่งจะจบแบบหุ่นเหล็กตายจบไม่ได้ไอ้เหี้ยรู้สึกแบบขาดมันขาดเหมือนหนังกูยังไม่จบไอ้เหี้ยมันขาดเจมส์คาเมรอนอยากให้หนังเรื่องนี้ไม่จบแบบค้างเติ่งขนาดนั้นเว้ยเจมส์คาเมรอนอยากให้มันมีอีกเพื่อให้มันแลนดิ้งสวยๆหน่อยนึกภาพป่ะไม่อยากให้เดอะเทอร์มินาเตอร์เป็นหนังจบค้างเติ่งอยากให้มันแลนดิ้งงามๆเจมส์คาเมรอนกับเพื่อนเขาอะเกรนฮูดอะก็ออกไปถ่ายเพิ่มเว้ยโดยเป็นกองโจรเลยคำว่ากองโจรคือกองเล็กๆเลยตากล้องหนึ่งคนกับใจโสมๆอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะนึกออกป่ะไปถ่ายเป็นกองโจรไปถ่ายเพิ่มถ่ายเพิ่มถ่ายซีนซาร่าขับรถแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความเป็นกองโจรไงไม่ได้ขอสถานที่ไม่ได้ดีลเหี้ยอะไรทั้งนั้นซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเจมส์คาเมรอนให้เหตุผลกับตำรวจว่าอะไรรู้ป่ะคุณตำรวจครับพอดีผมเป็นนักศึกษาครับถ่ายหนังนักศึกษาเหี้ยเลยรอดมาได้เราถึงได้เห็นซาร่าคอนเนอร์ขับรถในตอนจบนะคุณลองนึกภาพนะจากวันนั้นน่ะเจมส์คาเมรอนป่วยแล้วหลับฝันถึงหุ่นเหล็กไล่ฆ่าตัวเองอ่ะจนวันที่ได้ทุน4ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะถ่ายเสร็จปั๊บหนังเรื่องนี้ใช้งบอยู่ที่ 6.5 ล้านดอลลาร์ไอ้เหี้ยวันที่ออกฉายอ่ะเชื่อมั้ยหนัง The Terminator ทำกำไร78ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไร10เท่าอ่ะไอ้เหี้ยแล้วในปี1984 The Terminator ขึ้นท็อปบ็อกออฟฟิศ2สัปดาห์นะมึงไอ้เหี้ยหนัง The Terminator เนี่ยจึงเป็นเหมือนหนังที่แจ้งเกิดให้กับเจมส์คาเมรอนในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์โอ้โหอิ่มเอมอิ่มเอมนะอิ่มเอมครับกับประวัติศาสตร์กับข้อมูลภาพยนตร์ต่างๆผมต้องบอกก่อนนะว่าหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยเป็นเหมือนการเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มข้อมูลเหมือนเป็นการเปิดโลกให้กับผมเหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมชื่นชอบ The Terminator มามากก็จริงแต่ไอข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ขนาดนี้นะผมก็รู้จากการหาข้อมูลทำสคริปต์นี่แหละในระหว่างที่ผมเขียนสคริปต์เนี่ยผมก็ตั้งต้นจากสิ่งที่ผมมีในหัวแล้วก็ขยายได้ว่าเออเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะซาร่าลินดาแฮมิลตันมันมีปัญหาอะไรไหมในกองเนี่ยในกองถ่ายมันมีปัญหาอะไรไหมณวันที่ไปเสนองานเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รีเสิร์ชซึ่งจริงๆข้อมูลพวกนี้มันสามารถหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่คนดูที่ได้อย่างเดียวผมก็พลอยได้ไปด้วยนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe Channel หนอนหนังด้วยครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยฮะว่าชื่นชอบไหมกับรายการหนอนหนังกลางแปลงจะออกมาพูดอย่างเงี้ยชื่นชอบไหมคือเ
รายการหนังกลางแปลงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงผมกับข้อมูลที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนึกภาพไหมครับขอเหมือนเป็นรายการแบบเล่าสู่กันฟังฟิลนั้นรายการหนังกลางแปลงนะจะมาในรูปแบบนั้นจะครอบคลุมอะไรบ้างเหรอครอบคลุมเยอะครับรายการหนังกลางแปลงจะครอบคลุมถึงการเล่าประวัติคนนั้นคนนี้การพูดถึงกว่าจะเป็นนั่นกว่าจะเป็นนี่อาจจะพูดถึงเบื้องหลังก็ได้จริงๆแล้วช็อตนี้ถ่ายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพไหมครับก็อาจจะอย่างนั้นคลิปแรกอาจจะยาวสักหน่อยเพราะว่าชื่อเรื่องอะนะจุดเริ่มต้นและวันนั้นของ The Terminator นึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเล่าประวัติแหละกว่าจะมาเป็นเดอะเทอร์มินาเตอร์ภาคแรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนึกภาพไหมครับก็ประมาณนี้อ่ะถือว่ารายการหนอนหนังกลางแปลงเป็นเหมือนเมนูใหม่ที่ทางหนอนหนังจะเอามาเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ลองรับชมลองชิมกันนะครับผมก็ลองมาคอมเมนต์ดูครับคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ติคอมเมนต์ด่ายังไงก็ได้ลองดูครับว่าอยากจะให้มันปรับเปลี่ยนทางไหนไหมหรือเฮ้ยชอบเลยดีอยู่แล้วแต่ลองเพิ่มลองลดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยผมถือว่ารายการหนอนหนังเนี่ยไม่ใช่ของผมคนเดียวเป็นของคนดูทุกๆคนด้วยเพราะว่าถ้าหนอนหนังไม่มีทุกคนเนี่ยไม่มีคำติชมไม่มีคำด่าไม่มีกำลังใจจากทุกคนเนี่ยมันก็ไม่เดินมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ยังติดตามหนอนหนังและขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยได้นะครับสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็คำถามได้เลยยังไงคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ